สวัสดีค่ะนี่คือรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นะคะเราสัญจรกันมาที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านการสากลให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเราจะคุยกับ3ท่านที่เกี่ยวข้องค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะคุณบริสุทธิ์เปรมประพันธ์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นนายด่านศุลกากรจังหวัดระนองค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านมาในฐานะผู้บริหารการคลังจังหวัดระนองค่ะคุณสาธิตผู้หอมเจริญค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสิโรรัตน์แสงสีค่ะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุภานิมิตกระบุรีค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนนะคะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันขับเคลื่อนนะคะก็ขอเริ่มที่ท่านรองก่อนเลยค่ะค่ะตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้การสากลนะเป็นปีสากลสากลได้เห็นความสำคัญตรงนี้ก็ได้เสนอรัฐบาลนะคะให้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การสากลเป็นวาระแห่งชาติสากล เป็นพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยสากลสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสากลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งในปี2449ซึ่งจะครบ100ปีในปี2559ซึ่งตรงนี้เนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ย เราพยายามที่จะสนับสนุนนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้วิถีสากลในวิถีชีวิตและที่สำคัญนะคะหลักการสากลเป็นหลักสากลสากลซึ่งทั่วประเทศทั่วโลกได้ใช้หลักการตัวนี้หลักสากลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนแต่ละประเทศในความตรงนี้นะคะรัฐบาลก็เห็นชอบให้การสากลเป็นวาระแห่งชาติโดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอยู่5เรื่องนะคะใน5ด้านซึ่งยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนปัญหาของการสากลในประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ก็คือประชาชนในชาติยังไม่รู้และเข้าใจว่าการสากลเป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นในยุทธศาสตร์แรกนะคะเราก็จะสนับสนุนนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วก็การเรียนรู้เรื่องการสากลให้กับประชาชนนะคะเพื่อนำไปใช้ในวิถีชีวิตถ้าเขามีความรู้ในเรื่องนี้ว่าการสากลมีความสำคัญอย่างไรแล้วเขาสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตได้ก็จะสามารถในการที่จะพัฒนาตัวของเขาเองนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในเนื้อหาของหลักการสากลที่มีความสำคัญนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกในหลายๆเรื่องว่าในหลักของการพึ่งพาตนเองในหลักของการพึ่งพาซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องของการสหกรณ์นะคะเมื่อประชาชนได้มีความรู้เรื่องการสหกรณ์มีทักษะเรื่องการสหกรณ์แล้วในยุทธศาสตร์ที่2นะคะเราก็จะนำไปสู่ว่าเมื่อประชาชนรู้และจะเกิดประโยชน์กับวิถีชีวิตเขาอย่างไรเขาจะสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตเขาอย่างไรก็ต้องมีการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสากลเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยการรวมกลุ่มนะคะจะทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นนั้นประชาชนเนี่ยโดยปกติแล้วครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดนะคะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ในพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
นะคะเรื่องของความพอเพียงเมื่อก็พึ่งพาตนเองได้ตรงนี้ก็การพึ่งพาตนเองของครัวเรือนก็ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะให้เขาเข้มแข็งแบบยั่งยืนเราต้องสนับสนุนให้เขาเกิดครัวเรือนนั้นเกิดการรวมกลุ่มนะคะเมื่อเกิดการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะทำให้เขาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาและสุดท้ายก็เกิดการเพิ่มรายได้การสร้างงานสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของสังคมที่เป็นธรรมตรงนี้ก็จะผลถ้าชุมชนแต่ละชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ก็จะส่งผลให้กลุ่มเราเนี้ยนะคะบุคคลเราเนี้ยเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไปนะคะเมื่อเกิดการรวมกลุ่มแล้วในแต่ละกลุ่มที่เขามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาถามว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ยังไงซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็ไปยุทธศาสตร์ที่3ในยุทธศาสตร์ที่3กลุ่มต่างๆเราเนี้ยนะคะก็จะต้องเกิดการพัฒนาเครือข่ายนะคะพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครือข่ายซึ่งในเครือข่ายที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ก็จะมีเครือข่ายด้านการผลิตนะคะด้านการตลาดและที่สำคัญก็คือเรื่องของการเงิน3สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเติบโตแล้วก็เกิดความมั่นคงไปสู่การพัฒนาได้นั้นในทั้ง3ยุทธศาสตร์นี้ก็จะเกิดถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยแน่นอนนะคะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักใหญ่เลยเดี๋ยวจะพูดในตอนสุดท้ายในทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นตัวหลักก็จะมีอีก2ยุทธศาสตร์นะคะและอีก2ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยเราจะสร้างนะคะเราจะสนับสนุนให้ใช้แผนพัฒนาสหกรณ์ซึ่งจะเป็นแผนทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตินะคะซึ่งแผนตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราได้ทำแผนนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้ใช้อย่างจริงจังจริงๆแผนตัวนี้เป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือตัวนึงที่จะทำให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้มแข็งอย่างยั่งยืนส่วนตัวสุดท้ายนะคะในทิศทางในยุทธศาสตร์ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็สำคัญเราจะเห็นว่าสหกรณ์ไทยนะคะในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2459จะมีหน่วยงานนะคะมีหน่วยงานทางราชการที่จะมีหน้าที่ส่งเสริมแนะนำกำกับดูแลหลายหน่วยนั้นในโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ณปัจจุบันนี้เกือบร้อยปีเนี่ยอาจจะไม่เอื้อต่อการพัฒนาสากลเพราะนั้นในยุทธศาสตร์สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาสากลนะคะให้สากลได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนะคะเท่าเทียมกับต่างประเทศและที่ตัวสำคัญที่ดูแลกำกับดูแลกระบวนการสากลอยู่ก็คือกฎหมายสากลจะให้ประชาชนในชาติได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องการสากลและนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานขององค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะท่านรองคะอย่างในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีสากลค่ะต้องทำยังไงบ้างคะในวิถีสากลในวิถีชีวิตนะคะเรื่องของการสากลเนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการพึ่งพาตนเองและก็พึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องของการที่จะการพึ่งตนเองเช่นถ้าเราสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้นะคะถ้าเราใช้วิถีสากลเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะการพึ่งพาตนเองเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยลดภาระนะคะลดภาระในการที่จะดูแลประชาชนลดงบประมาณนั้นการที่ระบบสากลเราจะสร้างให้ประชาชนเนี่ยได้พึ่งพาตนเองให้ได้นะคะเมื่อพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขที่มีภูมิคุ้มกันนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเช่นเราจะอาจจะส่งเสริมให้มีการออมนะคะส่งเสริมให้เขาประกอบอาชีพในผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคผลิตสินค้าที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเขาต้องเอื้ออาทรต่อชุมชนอย่างลักษณะอย่างนี้คือเขาต้องใช้ในวิถีชีวิตเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดไว้ในคุณค่าของสากลคืออย่างที่เรียนว่าสากลมีอัตลักษณ์ของตนเองนะคะสากลมีคุณค่า
สหกรณ์มีวิธีการสหกรณ์มีหลักการสหกรณ์มีอุดมการณ์ลักษณะอย่างนี้แหละค่ะที่เราจะพยายามที่จะให้ประชาชนในชาติมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วนำสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในอัตลักษณ์ของความเป็นสหกรณ์เข้ามาใช้ในวิถีชีวิตค่ะท่านรองก็ให้ข้อมูลที่กระจ่างและก็ชัดเจนมากเลยล่ะค่ะก็ขอมากันต่อที่คุณศิรรัตน์กันบ้างค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุภานิมิตนะคะซึ่งก็ทราบมาว่าสหกรณ์เกษตรสุภานิมิตเนี่ยค่ะเป็นสหกรณ์นำร่องของจังหวัดระนองด้วยค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมายังไงรวมถึงมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะถึงได้เป็นสหกรณ์นำร่องค่ะค่ะก็ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรสุภานิมิตกระบุรีจำกัด นะคะก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วสหกรณ์การเกษตรสุภานิมิตกระบุรีเนี่ยจะแตกต่างกับสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดอื่นนะคะเพราะว่าในส่วนของสุภานิมิตเองก็คือของเราได้การคือการซัพพอร์ตค่ะจากมูลนิธิสุภานิมิตแห่งประเทศไทยก็คือจะมีการจัดตั้งมูลนิธิสุภานิมิตประเทศไทยแล้วก็จะมีการช่วยเหลือในส่วนของผู้ปกครองเด็กนะคะแล้วก็เด็กในโครงการที่ว่ามีความยากจนนะคะแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์เองก็คือให้สหกรณ์เนี่ยรองรับสมาชิกนะคะก็คือจะเป็นสมาชิกที่มูลนิธิซัพพอร์ตในส่วนของการช่วยเหลืออุปการะด้านเด็กนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในการช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบอาชีพนะคะแล้วทีนี้ก็คือในส่วนของสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์นำร่องของจังหวัดระนองก็คือของเรานะคะจะมีการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะก็คือในเรื่องของสหกรณ์นำร่องจริงแล้วจะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพนะคะโปร่งใสในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าจุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรสุภานิมิตกระบุรีเนี่ยก็คือในส่วนของการเร่งรัดติดตามหนี้นะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ดีนะคะของเรานะคะก็คือก่อนถึงกำหนดการชำระหนี้นะคะสหกรณ์จะต้องมีการติดตามนะคะก็คือแจ้งนะคะให้สมาชิกทราบถึงหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระนะคะดังนั้นเราก็จะมีหนังสือแจ้งไปให้สมาชิกได้เตรียมตัวทุกคนนะคะว่าถึงเวลากำหนดชำระหนี้แล้วสมาชิกต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะถึงจะได้มาจัดการในส่วนของหนี้ของตัวเองที่ได้กู้ไปที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องการระดมทุนนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะของสหกรณ์ทุกภาคนะคะเพราะว่าเรื่องการระดมทุนนะคะก็คือว่าเป็นเงินทุนที่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมที่ว่าสหกรณ์จะได้นำมาบริหารจัดการนะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจต่างๆนะคะก็คือเราจะมีการระดมทุนนะคะจากสมาชิกทุกๆเดือนนะคะก็คือตัวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการเพิ่มจำนวนของทุนของสหกรณ์นะคะก็คือมาจากการระดมหุ้นนะคะจากสมาชิกเดือนละ50บาทนะคะถือว่าจะเป็นเงินจำนวนน้อยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้มีทุนมาดำเนินงานในธุรกิจของสหกรณ์ค่ะค่ะถ้าสมมติว่าสมาชิกของสหกรณ์มีหนี้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการให้สินเชื่อหรือมีการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ยังไงบ้างคะค่ะก็นะคะส่วนใหญ่นะคะก็คือในส่วนของจังหวัดระนองนะคะสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์จะประกอบอาชีพนะคะกาแฟยางแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ในส่วนของสุภานิมิตเองนะคะจะพูดในเรื่องของธุรกิจกาแฟนะคะก็คือในช่วงของการรวบรวมผลผลิตกาแฟนะคะทางกรมส่งเสริมเองนะคะก็มีเงินทุนให้สหกรณ์กู้ยืมมาสำหรับรวบรวมกาแฟจากสมาชิกนะคะก็คือสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเป็นสหกรณ์ที่จัดหาสินค้าการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสมาชิกนะคะดูแลในส่วนของการบริการให้สินเชื่อนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพนะคะแล้วก็รวบรวมผลผลิตกลับคืนมานะคะแล้วก็สุดท้ายส่งเสริมให้สหกรณ์เนี่ยให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีการออมนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การประกอบอาชีพต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการบริการให้สินเชื่อเองนะคะหลังจากที่กรมส่งเสริมอนุมัติเงินนะคะโครงการพิเศษให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนะคะสหกรณ์ก็จะมีโครงการขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการในส่วนของการรวบรวมผลผลิตนะคะบางทีนะคะสมาชิกบางท่านนะคะไม่มีเงินที่จะนำไปให้คนงานเพื่อจ้างมาเก็บกาแฟนะคะสหกรณ์ก็คือต้องมีโครงการตัวนี้ขึ้นมานะคะไม่งั้นก็คือสินค้าทั้งหมดนะคะจะตกไปเป็นของพ่อค้าคนกลางเอาละค่ะฟังทั้ง2ท่านมาแล้วนะคะไปที่อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือคุณสาธิตกันบ้างค่ะคุณสาธิตคะมีมุมมองยังไงบ้างในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนงานนักสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติค่ะคือผมเองมองเรื่องสหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นวาระแห่งชาติมานานแล้วเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าเราตั้งกระทรวงเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีคำว่าสหกรณ์มาตั้งนานแล้วแต่ว่าความโดดเด่นของความเป็นสหกรณ์เนี่ยโดยลึกๆแล้วเนี่ยประชาชนมากเลยยังไม่เข้าใจผมเห็นยุทธศาสตร์ที่ท่านรองอธิบดีจะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์แรกเนี่ยผมชื่นใจเลยว่าตรงนี้เราจะทำให้การขับเคลื่อนการสหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างจริงจังและมั่นคงด้วยสหกรณ์นี่แปลกันง่ายๆก่อนเลยแปลว่าช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำนั่นแปลว่าไม่มีใครละเลยหน้าที่ต้องช่วยกันทำเลยเท่าที่ทราบนี่สหกรณ์เราก่อตั้งมาตั้งแต่26กุมภาพันธ์2459ถึงวันนี้98ปีแล้วท่านเห็นไหมว่า98ปีที่สหกรณ์มีนี่มีสมาชิกสหกรณ์อยู่ราว10กว่าล้านคนในจำนวน65ล้านคนนั่นคือเซซึ่งก็ประมาณ1ใน6 1ใน6ของประชากรเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆมีกันอยู่ 6-7 ประเภทเนี่ยนะแต่ทำไมการสหกรณ์ของเราจึงไม่โดดเด่นจึงไม่ค่อยมีคนยอมรับหรือว่าเข้าใจว่าไอ้สหกรณ์เนี่ยจริงๆมันคืออะไรแก่นแท้มันคืออะไรนั่นแปลให้เห็นว่าเราต้องสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมาผลักดันให้เกิดการสหกรณ์ให้เข้าใจและก็สามารถให้ประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆและแผนยุทธศาสตร์เนี่ยผมเห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงเลยว่าใน5ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นธรรมชาติมากคือเริ่มแต่การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การให้ตระหนักถึงความเป็นสหกรณ์อีกข้อหนึ่งผมเรียนเสริมเลยนะในยุทธศาสตร์แรกของท่านรองเนี่ยเริ่มประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักก่อนสิว่าจริงๆแล้วสหกรณ์เนี่ยมันคืออะไรยังไงเริ่มตรงไหนครับผมมองปฏิทินเนี่ยใครเคยเห็นว่าวันที่26กุมภาเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติเคยเห็นไหมครับมันคงมีแต่ของสหกรณ์นะกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำมาคงจะใส่ไว้แต่ว่าของที่อื่นไม่ได้ทำแต่รู้ไหมเนี่ยในเดือนเดียวกันเนี่ยไม่เข้าท่าเข้าทางเลยยังมีเลย14กุมภามันวันอะไรเนี่ยมันเอามาใส่ไว้ในวันสหกรณ์เอ้ยในวันสำคัญของประเทศสหกรณ์ของเราเนี่ยต้องใส่ก่อนเลยอันดับแรกเลยแล้วมันมีน้อยคนนะผมบอกให้เลยนะว่าที่จะรู้ว่าโอ้สหกรณ์เรานี่มีตั้ง98ปีแล้วตรงนี้ไงคือการเริ่มยุทธศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์และค่อยเติมการเรียนรู้เข้าไปว่าสหกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผู้ก่อตั้งท่านมีอัจฉริยภาพมากคือถ้าพูดถึงผู้ก่อตั้งคือใครพูดกันท่องจำมาเหมือนนกแก้วนกทองว่าพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หลายคนเนี่ยผมบอกให้ว่าเรียนหนังสือกันมายังจำไม่ได้เลยว่าใครแต่ถ้าบอกว่านมศเห็นไหมทุกคนจะเข้าใจว่าโอ้พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสให้เด็กเข้าใจเริ่มประชาสัมพันธ์ให้เห็นเลยว่าผู้ที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่เป็นความอัจฉริยะนะฮะท่านเป็นโอรสในพระราชวังบวรนะครับแล้วก็มีอัจฉริยภาพมาตั้งแต่5ขวบสามารถเรียนรู้ภาษาไทยภาษาขอมได้ตั้งแต่5ขวบเราต้องให้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลซึ่งก่อตั้งสหกรณ์อันนี้คือการให้รู้เสียก่อนให้รู้ตำนานความเป็นสหกรณ์เสียก่อนก็จะทำให้คนรู้สึกตื่นขึ้นมาว่าโอ้สหกรณ์มีความโดดเด่นตรงนี้หรือโอ้คนเก่งเขาเริ่มต้นแล้วอย่างนี้หรือและสหกรณ์เนี่ยตั้งรากฐานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยการศึกษามาจากต่างประเทศและเลือกที่ดีที่สุดนะครับตอนนั้นแม้กระทั่งพม่าอินเดียเยอรมันท่านไปศึกษามาก่อนแล้วท่านจึงเอาสิ่งที่ดีงามเนี่ยมาตั้งเป็นอุดมการณ์หลักการสหกรณ์แต่เพียงแต่ว่าประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ไม่ค่อยได้เข้าใจอะไรกันแต่ถ้าไปศึกษาแล้วแน่นอนจะรู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ดีงามมาเกือบร้อยปีแล้วตรงนี้คือการเริ่มต้นของการทำยุทธศาสตร์แรกซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านรองเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเราต้องทำให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในเร็ววันเลยนะครับในเร็ววันที่จะถึงในไม่ช้าเลยคราวนี้มาถึงเรื่องการกำหนดให้การสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติผมเรียนมาแต่ต้นแล้วว่าผมเห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงว่ามันควรจะมีและมีมานานแล้วและต้องถือเป็นวาระต้นๆซึ่งรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนและผลักดันงบประมาณบางส่วนที่เคยให้นะครับที่เคยใ
ควรจะต้องเพิ่มมากกว่านี้ผมกลับเรียนไปถึงคณะผู้บริหารรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าถ้ามีโอกาสแล้วท่านควรให้โอกาสคนของสหกรณ์ที่จะทำยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้สำเร็จผลไม่ทราบท่านลองกำหนดไว้ยุทธศาสตร์นี้จะสิ้นสุดในเมื่อไหร่นะครับคือจริงๆแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยเรื่องวาระแห่งชาติเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในปี59 2559ซึ่งครบ100ปีอีก2ปีครับเราได้กำหนดเป้าหมายไว้ใน3ปีนี้ว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นถ้าประชาชนในชาติเนี่ยนะคะตอนนี้ณขณะนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ12ล้านคนนะคะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เราก็จะให้ทำยุทธศาสตร์ที่1นะคะให้เพิ่มจำนวนประชาชนที่ได้มีความรู้เรื่องการสหกรณ์เพิ่มขึ้นปีละ 15% นะคะก็คิดว่าพอครบ3ปีรวมกับที่มีอยู่แล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศชาติประเทศไทยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดนั่นแปลว่าในยุทธศาสตร์นี้ถึงปี59เชื่อว่าสมาชิกจะมีถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของคือมีความรู้เรื่องการสหกรณ์ครึ่งหนึ่งของประชากรมีความรู้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นสมาชิกก็ได้แต่ว่าใช้วิธีการสหกรณ์ในวิถีชีวิตเราก็หาให้เขาใช้ในวิถีชีวิตอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิดการรวมกลุ่มกันและกลุ่มนั้นซึ่งเป็นองค์กรของเขาเนี่ยใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำเนินงานก็สำหรับเรื่องสหกรณ์เนี่ยผมเห็นว่าถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถือปฏิบัติตามอุดมการณ์หลักการของสหกรณ์อย่างเข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ดีจะได้รับการสนับสนุนและมีความเข้าใจจากประชาชนมากขึ้นก็จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นเองนะครับจะเกิดขึ้นเองด้วยความเข้าใจตามหลักการของสหกรณ์ในเบื้องต้นผมเรียนท่านนี้ก่อนครับสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอให้ท่านรองนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติเชิญค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ที่พยายามที่จะขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ก็อยากจะฝากประชาชนทุกท่านนะคะว่า อยากจะให้เห็นความสำคัญของเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะเรื่องของการช่วยเหลือตนเองเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นะคะจะสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประชาชนพึ่งพาตนเองได้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นรัฐบาลมีส่วนเป็นส่วนสนับสนุนแต่ให้ประชาชนสามารถ อยู่ได้ด้วยของด้วยตัวของตัวเองแล้วช่วยตัวเองได้จากการช่วยตนเองได้เนี่ยรัฐบาลจะลดภาระนะคะลดภาระในการที่จะดูแลประชาชนตรงนี้รัฐบาลเองก็แค่มีส่วนสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองในส่วนของการพึ่งพาตนเองแล้วในเรื่องของหลักการสหกรณ์ที่สำคัญก็คือจะพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะในสิ่งตรงนี้อยากจะฝากประชาชนทุกท่านนะคะเมื่อวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่นะคะของทุกหน่วยราชการที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้เป็นหน้าที่นะคะเป็นหน้าที่หรือเป็นภาระที่หน่วยงานต่างๆไม่จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่จะต้องร่วมช่วยกันโดยเฉพาะขบวนการสหกรณ์ซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศไทยณขณะนี้ที่มีสมาชิกสหกรณ์ประมาณ12ล้านคนมีจำนวนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นแล้วประมาณ 8,000 กว่าสหกรณ์มีกลุ่มเกษตรกรนะคะที่บริหารงานโดยใช้วิธีการสหกรณ์อีกประมาณ 4,000 ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กลุ่มแต่ว่าในต่วนต่อไปนะคะประชาชนที่จะใช้วิธีการสหกรณ์ในวิถีชีวิตอาจจะเกิดการรวมกลุ่มกันนะคะอาจจะไม่ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เป็นนิติบุคคลแต่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยใช้หลักการสหกรณ์ใช้วิธีการสหกรณ์และยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ในการบริหารองค์กรของท่านนะคะซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนก็จะเกิดการพัฒนาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของบุคคลภายในกลุ่มได้อย่างแท้จริงจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะต้องกราบเรียนทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ เรามาช่วยกันค่ะมาช่วยกันให้ประชาชนในชาติพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือการพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านการสหกรณ์นะคะให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะและเราทั้งหมดนะคะลาพร้อมกันสวัสดีค่ะ